ายเป็นคลิปที่ทำให้หลายคนกุมขมับและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยภายหลังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 1ได้โพสต์คลิปการทะเลาะมีปากเสียงกันระหว่างหญิงสาวและชายสูงวัยคนหนึ่งบริเวณลานจอดรถของตลาดแห่งหนึ่งโดยทางเพจระบุว่าปัญหาเรื่องที่จอดรถที่แทบจะมีเกือบทุกที่สื่อสังคมตัดสินทีใครผิดช่วยแชร์หน่อยค่ะช่วยตัดสินหน่อยค่ะสรุปเราผิดใช่ไหมคะเรื่องมีอยู่ว่าเรามาตัดผมที่ตลาดนัดปากซอยหทัยราชกำลังเดินมาจะขึ้นรถรอบแรกเขากดบีบแตรใส่1 ทีก็เลยหันไปมองแล้วเดินขึ้นรถพอขึ้นรถมาได้หยิบโทรศัพท์พิมพ์หาแฟนว่ากำลังกลับแล้วเขาเลี้ยวรถเข้ามาจอดช่องว่างด้านข้างแต่เลี้ยวไม่พ้นแล้วจอดคาอยู่แบบนั้นพักหนึ่งเขาถอยรถออกแล้วมาจอดรถขวางหน้าไม่ให้เราออกเราเปิดกระจกแล้วบีบแตรเรียกเขาเหตุการณ์ก็เป็นอย่างในคลิปเลยค่ะที่สำคัญคือบอกให้ปิดกล้องแล้วค่อยมาคุยกันต้องขอบคุณพี่ผู้หญิงค่ะที่ช่วยห้ามเลี้ยวไม่พ้นแล้วโมโหตลาดมีที่จอดรถเป็น100 คันนะคะยังไม่ยอมออกมันไม่เกี่ยวหนูคุยธุระในโทรศัพท์อยู่ค่ะไม่เป็นไรแต่นานมากอ่ะเขาจะนี่ขึ้นแล้วก็แกล้งผมอีกหนูไม่ได้แกล้งหนูคุยโทรศัพท์อยู่หนูนายยังเด็กมากรู้ไหมว่าผมจอดรอตั้งนานกดแกยังไม่กล้ากดแกล้งเดียวค่ะที่จอดรถก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนี่นายจอดนายชี้ให้ผมหน่อยตอนนี้มันหมุนไม่เข้าไงคุณยืนอยู่ตรงนี้ไงเอ้าหนูขึ้นรถไปแล้วแล้วออกทำไมไม่ออกล่ะเป็นอะไรคะเอามาเอาหนูจะแจ้งความมาเรียกตำรวจมาไม่แจ้งไม่เป็นไรไม่ได้จะแจ้งก็น่าจะใครถ่ายไว้อยู่ดีมาด่าหนูได้ยังไงผมด่าอะไรคุณไม่ค่ะรถมาจอดรถขวางหนูเนี่ยหนูจะออกหนูก็ออกไม่ได้ที่จอดรถเนี่ยก็มีค่ะผมด่าอะไรคุณตอบมาว่าผมด่าอะไรคุณจอดรถขวางหนูถูกไหมคะผมนาอยู่ตรงนี้จอดตั้งนานคุณแกยืนโทรศัพท์คุยอยู่เนี่ยก็หนูคุยกับพี่ค่ะไม่เป็นไรเขาเป็นเด็กอาจารย์จะได้สอนว่าเขามีอะไรบ้างแต่เขาลงมันบอกเราท่านมาเราจอดตั้งนานรอมันหมุนไม่เข้าเข้าใจไหมก็พี่ถอยหลังนิดนึงมันก็เข้าแล้วค่ะแล้วทำไมคุณไม่ออกเลยล่ะหนูคุยธุระอยู่ผมก็เหมือนกันผมก็นั่งรออยู่คนเรามีสิทธิ์กับคุยก็เหมือนกับผมมีสิทธิ์เหมือนกันแต่นี่ปะผมจอดอยู่นี่นะคุณต้องแจ้งตำรวจมาแล้วทำไมหนูต้องแจ้งล่ะคะจะสอนเด็กว่ากฎหมายคืออะไรแล้วความถูกต้องอะไรรู้ไหมอายุเท่าไหร่แล้วให้เกียรติหนูจอดตรงนี้ตั้งนานไม่กล้าปิ้นนะค่ะเข้าใจค่ะก็หนูแล้วคุณได้ก็คุยธุระคุณก็สองกันรถเอาละแล้วถ้าตรงนี้คือไม่มีที่จอดอันนั้นคือหนูเข้าใจแต่อันนี้ก็คือไม่มีที่จอดฟังนะหนูฟังนะผมวนมากี่เที่ยวมันไม่มีที่จอดที่มันรออยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วก็สอนเขาผมด่าอะไรคุณมันสะเทือนตาอัดไปเลยผมก็อัดเหมือนกันมาเอาเลยค่ะก็เอานี่ไงก็ได้เอาแล้วไงตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะพี่ปล่อยเขาก็ปล่อยเหมือนกันจะได้ไปธุระไม่ไปธุระแล้วเข้ากวนเราถึงยังไงหนูก็ไปไม่ได้ค่ะจอดรถขวางผมก็ไม่ไปค่ะได้ไปเข้าไปเลยปล่อยไปแจ้งตำรวจมาไม่เป็นไรค่ะผมเราไม่ผิดเราต้องไม่ผิดหนูรู้ว่าไม่ผิดแต่อย่าตะโกนเด็กมันกวนตีนก็เข้าใจแต่ว่าลงมาไอ้นี่ขอโทษพูดดีๆด้วยแล้วก็แค่ไม่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เอาใช่แต่โอ้อยากไปเข้าข้างเด็กสิไม่เข้าข้างที่จอดรถตรงนี้ก็มีนะคะเอาไม่ได้แล้วก็ลงมาโวยวายคำว่าโวยวายนะหนูว่าเป็นคนเนี่ยจ้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาเลยคุณจะเรียกใครมาเรียกมาไม่เรียกค่ะหนูไม่ได้จะเรียกใครนี่หนูลงมาบอกดีว่าขยับรถให้หนูหน่อยหนูจะออกแล้วเราทำไงนะเราปิดแล้วเรามาคุยกันไม่เป็นไรหนูไม่เถียงด้วยเราคุยตรงนี้แหละค่ะจะคุยแล้วคุณจะส่งได้ไหมก็คุณแต่เดี๋ยวก็อาจเถียงไปอีกอ่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าคุยก็คุยหน้ากล้องเลยมันเป็นสิทธิของเขาใช่ค่ะหนูมีสิทธิที่จะถ่ายพี่ก็มีสิทธิที่จะถ่ายเหมือนกันจะคุยก็คุยหน้ากล้องเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ปล่อยเขาไปเข้าข้างเขาเลยดีกว่าไม่ได้เข้าข้างเดายังไงคะพี่คุณเดายังไงไม่คือหนูแค่ให้พี่ถอยรถผมเด็กเมื่อกี้ผมขอคุณตอนนี้คุณขอผมเด็กพี่ขอหนูตอนไหนคะผมเป็นน่ะก็คือขอไหม ผมปิ้นน่ะแล้วคุณก็เอาละหนูจะคุยผมปิ้นน่ะคุณก็ยืนคุยอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรขึ้นโทรศัพท์ขึ้นไปแล้วก็ผมก็รอตั้งนานคุณก็ไม่ออกรถอ้าวหนูคุยโทรศัพท์อยู่ในรถหนูมีสิทธิ์ที่จะยังไม่ออกถูกไหมคะเหมือนกันผมก็รอคุณไงอ้าวแล้วตรงนี้ก็ที่จอดก็มีเนี่ยที่จอดเนี่ยมีทั้งหมดที่เดียวทั้งรอบมีอยู่ที่เดียวคุณยืนอยู่นั่นน่ะคุณแกล้งผมไหมคือหนูไม่ได้แกล้งหนูขึ้นรถไปแล้วผมก็ไม่ได้แกล้งเพราะว่าขอคุณดีๆแต่คุณเป็นเด็กที่มีปัญหาบีบแต่ไม่บอกหนูว่าขยับรถเนี่ยนะจะเข้านะหนูก็เห็นว่าที่จอดตรงนี้มันก็มีพี่บีบแต่ครั้งเดียวถูกไหมคะบีบค่อยๆไหมพี่บีบแต่ครั้งเดียวถูกไหมคะใช่ค่อยๆไหมแล้วพี่ยังไม่ได้ตอบผมเดียวค่อยๆไหมพี่ใช่ค่ะแล้วพี่ยังมาญาติแล้วพี่ยังไม่ได้พูดกับหนูสักคำเลยคำเดียวพี่ก็ไม่ได้พูดพี่มาจอดรถขวางถูกไหมคะแล้วทำไมคุณไม่บอกผมตอนนี้คุณบอกผมผมก็บอกคุณพี่เดินไปแล้วแล้วหนูถึงเปิดกระจกมาถูกไหมคะโอ้เด็กเมื่อวานซึนนะคุณบอกให้เอาไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรต่อไงค่ะแล้วพี่จะเอาไงคะก็แล้วแต่คุณจะทำไงอ่ะหนูจะให้พี่ขยับรถให้หนูหน่อยค่ะขอผมเด็กเมื่อกี้ผมขอคุณจะยอมไม่ยอมได้ยอมอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ